ภาวนาทุกวันทุกวันนะจนวันหนึ่งเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นธรรมะแล้วเราจะไม่ทุกข์ทางใจหรือจะทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายเนี่ยถึงวันหนึ่งก็หมดไปสิ้นไปร่างกายแตกสลายไปความทุกข์ในกายนี้ก็หมดไปด้วยนี่จิตซึ่งยังมีเชื้อเกิดคือมีอาสวะกิเลสมันเป็นเชื้อเกิดอยู่ในจิตนะแฝงอยู่เหมือนเป็นต้นอ่อนของต้นไม้นะที่อยู่ในเมล็ดอย่างในเมล็ดมะม่วงเรามาผ่าดูนะข้างในมีต้นอ่อนอยู่เชื้อเกิดคือตัวอาสวะนะมันก็คือต้นอ่อนของความเกิดที่อยู่ในจิตเรานี่เองถ้าเรายังทำลายเชื้อเกิดนี้ไม่ได้ทำลายอวิชชานี้ไม่ได้อาสวะนั่นตัวหนึ่งคืออวิชชานะอวิชชาสวะหัวโจกเลยเรายังทำลายตัวนี้ไม่ได้เชื้อเกิดยังมีเมื่อร่างกายนี้แตกดับลงมันก็ไปจิตมันก็เกิดใหม่มันไม่ใช่จิตดวงเดิมไปเกิดจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ดับลงอำนาจของกรรมนะมันดึงดูดให้เกิดจิตดวงใหม่เกิดขึ้นในภพใหม่เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดเคยมีคนหนึ่งภาวนานะเขาดูคนที่จะตายดูคนที่กำลังจะตายตอนเขาจะตายจริงๆนั้นเขาตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก่อนละเหลือกระบวนการทำงานของจิตละร่างกายก็ชักกระแดกกระแดกไปงั้นไม่รับรู้อะไรละจิตมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาเหมือนมันฝันไปมันเป็นจะไปเกิดในภพใดมีนิมิตขึ้นมาก่อนนิมิตก็มีหลายแบบนะสามแบบหลักๆถัดจากนิมิตนะจิตมันจุติจุติแปลว่าเคลื่อนมันเคลื่อนจริงๆนะมันหมุนติ้ว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 หมุนสุดขีดเลยหมุนเร็วกว่าลูกข่างอีกนะทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไงเลยนี่จิตที่มันจุติเนี่ยมันทุกข์นะทุกข์นั่นที่ท่านบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มันทุกข์จริงแล้วตอนตายนั่นคือตัวจุติจิตนะมันจะดับลงไปทุกข์นี่ถ้าเราไม่เคยเห็นตรงนี้นะเราก็จะคิดว่าตอนแก่ตอนเจ็บเนี่ยมันทุกข์นะแต่ตอนตายไม่ทุกข์ตอนตายพ้นทุกข์มันคิดอย่างนั้นขณะที่ตายนั่นคือขณะที่เกิดจุติจิตนะจุติจิตนั้นดับลงไปตรงนั้นแหละตายมันทุกข์จริงๆมันเราถูกจับไปอยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันหมุนอย่างรวดเร็วนะมันทุกข์ทรมานมากนะมันทุกข์จนทนไม่ไหวมันดับลงไปเลยปฏิสนธิจิตก็หมุนขึ้นมาในภพใหม่นะทำไมมันต้องหมุนมันเป็นวัฏฏะมันหมุนจีๆๆขึ้นมานะเกิดในภพใหม่เรียบร้อยก็ตกภวังค์เนี่ยร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่ทุกข์ทางกายเพราะไอ้ธาตุฐานตัวเก่าเนี่ยแต่จิตที่ยังมีเชื้อเกิดมันก็ไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกมันก็ไปทุกข์ต่ออีกเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังทำลายเชื้อเกิดคืออาสวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอวิชชาทำลายมันไม่ได้ก็ยังเกิดอีกจิตในภพนี้ก็ดับไปกายในภพนี้ก็ดับไปแต่กรรมนะส่งผลไปให้เกิดจิตเกิดกายในภพใหม่ขึ้นมาอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกเวียนว่ายไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเราค่อยภาวนาเรื่อยๆนะวิธีที่จะทำลายเชื้อเกิดเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละจะทำลายได้